ถึงเวลาอัปเดตข่าวสุขภาพกันแล้วครับในช่วงนี้รามาอัปเดตของพบหมอรามานะครับวันนี้ข่าวแรกครับอาจารย์เป็นเรื่องราวของการสูบกัญชาครับอาจารย์ครับแต่เขาบอกว่ากัญชาธรรมดาเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อสมองอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าสูบแบบชนิดแรงเนี่ยนะครับจะยิ่งส่งผลต่อการเป็นโรคจิตด้วยนะครับเป็นผลการศึกษาของนักวิจัยครับจาก King's College ครับชี้ว่าการสูบกัญชาชนิดแรงเนี่ยนะครับมีผลเกี่ยวเนื่องกับการเป็นโรคจิตถึง 24% ครับงานวิจัยนี้ชี้ว่าคนที่สูบกัญชาชนิดแรงๆนะครับอย่างสายพันธุ์สกังเนี่ยนะครับจะทำให้คนสูบเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคจิตมากกว่าคนไม่สูบถึง3เท่าด้วยกันนักวิจัยศึกษาเรื่องนี้โดยเปรียบเทียบคนไข้โรคจิตครับอายุระหว่าง18ถึง65ปี410คนนะครับกับคนปกติธรรมดาในวัยเดียวกันจำนวน370คนด้วยกันนักวิจัยเนี่ยยังพบด้วยนะครับว่าคนที่สูบกัญชาชนิดแรงแบบนี้ทุกวันความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าอย่างไรก็ดีครับการสูบกัญชาสายพันธุ์ที่มีความแรงน้อยกว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคจิตซึ่งหมายถึงอาการประสาทหลอนที่อาจมาในรูปแบบของโรคจิตเพศและโรคอารมณ์2ขั้วดร.มาธาดีฟอร์ติครับแกนนำนักวิจัยบอกกับรายการ BBC Radio 4ว่าคนที่โรคจิตเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคจิตมักจะมีอาการจิตบกพร่องและหวาดระแวงอย่างหนักขณะนี้เนี่ยสิ่งที่น่าห่วงก็คืออังกฤษกลายเป็นแหล่งผลิตกัญชาสายพันธุ์แรงอย่างสกังรวมไปถึงการส่งออกนะครับไปยังต่างประเทศด้วยแม่จริงๆแล้วพูดถึงยาเสพติดผมเชื่อว่าน่าจะทุกชนิดไหมฮะอาจารย์ที่แรงๆนี่ก็น่าจะส่งผลต่อสมองแล้วก็การเป็นโรคจิตทั้งหมดไหมถูกต้องครับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกัญชาเฮโรอีนโคเคนพวกนี้นะครับมอร์ฟีนนะครับล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียทั้งกายและใจครับใจนี่รวมถึงจิตด้วยนะครับจิตก็คือว่าสภาพจิตของเราเนี่ยนะครับปกติเราจะมีการรับรู้ที่ปกติระดับหนึ่งแต่ว่าเราเสพยาเสพติดนานๆเนี่ยการรับรู้ของเราจะผิดเพี้ยนไปนะครับก็จะอาจจะมีอาการยังไม่แน่ใจแหละว่าภาพที่เห็นนี่มันเป็นภาพในความฝันหรือภาพในความจริงนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆประสาทหลอนนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะภาพอย่างเดียวเสียงด้วยสัมผัสด้วยนะครับหรือว่าการมองเห็นมันก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงเหล่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือพวกกัญชาฟินเฮโรอีนมอร์ฟีนโคเคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อจิตสุขภาพจิตได้หมดเลยที่เป็นโรคจิตเภทหรืออารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่านะครับก็เกิดขึ้นได้ครับอาจารย์เอาก่อนที่เราจะพูดถึงว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรและเชื่อมโยงไปจนทำให้โรคทางจิตเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรปกติแล้วอาจารย์กัญชาเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้างฮะอาจารย์ครับอันนี้คนเนี่ยติดกันเยอะใช่ฮะเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นพืชที่สามารถปลูกกันได้ปลูกกันได้เองนะครับไม่ต้องการขั้นตอน process ในการทำเป็นเม็ดทำเป็นผงอะไรมากมายก็เอาใบที่ปลูกเหมือนกับเป็นใบยาสูบชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มายัดใส่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะใช้กันเยอะหรือเสพกันเยอะโดยอย่างยิ่งในหมู่ผู้ใช้แรงงานหรือว่าในหมู่คนที่อยู่ต่างจังหวัดทำไร่ทำนาทำสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเสพกันได้นะครับกัญชาเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ไปจับกับสารในระบบประสาทเรานะครับที่เรียกว่ารีเซพเตอร์หรือตัวจับทำให้เราเกิดอาการที่มีความสุขเคลิบเคลิ้มอย่างนี้เหรออาจารย์เคลิบเคลิ้มหรือว่าเห็นภาพที่ไม่จริงเกิดขึ้นได้นะครับก็ทำให้เกิดการติดได้เพราะว่าคนที่เสพกัญชาเนี่ยมักจะมีความสุขมักจะมีความอารมณ์ดีรื่นเริงนะครับแต่ว่าถ้าไปนานๆปุ๊บก็จะติดด้านทั้งด้านกายและด้านจิตใจด้วยด้านจิตใจก็คือว่าอยากจะกลับไปเสพใหม่ด้านกายก็คือว่าถ้าขาดแล้วก็จะมีอาการมีอาการลงแดงครับว่าลงแดงพอไม่มีตัวยาอยู่ในสมองก็รู้สึกว่าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันลำบากเหลือเกินอยากจะกลับไปเสพใหม่แบบนี้นะฮะอาจารย์ถูกต้องครับก็จะทำให้เสพติดได้เนื่องจากมันมีฤทธิ์ต่างๆที่จะไปทดแทนสิ่งกระตุ้นต่างๆโดยที่สิ่งกระตุ้นอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อาจจะที่เขาบอกว่าเห็นมดเป็นช้างอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ครับแล้วก็มันหลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแห่งความเป็นจริงอาจจะมีความเครียดมีปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องการเงินพอเสพกัญชาหรือเสพยาเสพติดก็หลุดพ้นออกไปสักระยะเวลานึงนะครับบางครั้งเราก็เสพติดกับการหลุดพ้นนั้นนะครับแม้ว่าเราจะรู้นั่นแหละว่ามันไม่จริงแต่ว่าถ้าเสพไปนานๆเราก็จะไม่รู้แล้วว่ามันไม่จริงเรานึกว่ามันจริงนึกว่าอันนั้นเป็นโลกแห่งความจริงอันนี้เป็นโลกแห่งความฝันจริงแล้วมันอาจจะสลับกันก็ได้ครับอาจารย์นะครับอันนี้แหละก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสพติดโอ้โหอาจารย์ถ้าพูดถึงคราวนี้ผลเสียแบบเจาะลึกเลยนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าเสพติดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่
สารเคมีที่อยู่ในตัวกัญชาเนี่ยอาจารย์ครับจะไปทำอันตรายต่อสมองของเราหรือว่าสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าระบบการหายใจเพราะมันต้องสูบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับมีอีกไหมฮะอาจารย์กัญชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายได้หลายด้านนะครับแน่นอนนะครับทำให้สมรรถภาพของร่างกายก็คือความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยแย่ลงนะครับสมรรถภาพร่างทางกายแย่ลงสมรรถภาพทางใจก็แย่ลง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็แย่ลงถดถอยลงคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยนะฮะติดหรือติดเชื้อ HIV เนี่ยแหละครับ ระบบการติดเชื้อก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพลงไปนะครับตลอดจนทำลายสมองอย่างที่ในเนื้อข่าวเราบอกนะครับว่ามีทำลายสมองสูญเสียความทรงจำนะครับหรือว่าการตัดสินใจ reaction time เนี่ยหรือการตัดสินใจหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะช้าลงนะครับขับรถขับราเนี่ยปฏิกิริยาพอเราเห็นปุ๊บเราต้องเบียบเบรกเนี่ยเดิมเราใช้เวลาเสี้ยววินาทีอาจจะใช้เวลานานขึ้นการตัดสินใจที่ช้าลงนะครับก็จะทำใหเกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นป่วยถึงขนาดเป็นโรคจิตเภทจิตเภทนะฮะมีอาการซึมเศร้าหรือว่าภาพหลอนประสาทหลอนที่เราเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่าคนเสพกัญชาหรือคนเสพของมึนเมาแล้วกระโดดลงจากตึกเนื่องจากเห็นภาพหลอนนึกว่าเล่นๆไม่มีอะไรกระโดดลงไปก็เสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับทางกายทางภูมิคุ้มกันนะครับทางนะฮะแล้วยังมีทางปอดด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ากัญชาเนี่ยมักจะต้องเสพโดยการสูบนะครับจะไปละลายน้ำไม่ได้เหมือนพวกยาเสพติดอื่นๆที่เป็นผงได้กันพวกกัญชาที่เป็นผงไม่ได้ก็จะเป็นวีดหรือเป็นพืชนี่แหละนะครับเป็นพืชที่เอามาม้วนในใบยาสูบต่างๆนะครับก็จะต้องก็มีผลต่อปอดของเรานั่นแหละมากกว่าบุหรี่อีกนะครับบุหรี่เองก็นิโคตินก็มีผลแล้วนะฮะกัญชาก็ยิ่งมีผลทำให้ปอดของเราเนี่ยถูกทำลายได้เร็วกว่าคนสูบบุหรี่ธรรมดาถึง 4-5 เท่านะครับสูบบุหรี่1มวนทำลายไปแล้ว1ส่วนสูบกัญชา1มวนทำลายไป5เท่านะครับมากกว่าคนสูบบุหรี่ด้วยซ้ำไปตลอดจนอาจจะมีผลต่อทารกในครรภ์ด้วยนะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดเนี่ยจะทำให้โครโมโซมเด็กผิดปกติไปแล้วก็จะเด็กเกิดมาก็จะพิกลพิการต่างๆนะครับตลอดจนความรู้สึกทางเพศนะครับความรู้สึกทางเพศของคนที่เสพกัญชาก็จะด้อยลงไปลดลงอีกด้วยลดลงด้วยนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะช่วยดังนั้นมันทำให้เสื่อมไม่ทำให้กระตุ้นนะครับและสุดท้ายก็คือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตโดยรวมนะครับสังคมเราก็จะไม่เราก็จะไม่คบใครแล้วนะครับกลางวันก็นอนทั้งวันกลางคืนก็ตื่นมาแล้วก็เสพกัญชาแล้วก็เสพยาเสพติดแล้วก็นอนทั้งวันอะไรนะครับร่างกายทรุดโทรมภูมิคุ้มกันแย่ลงเป็นโรคจิตประสาทหลอนมีผลเสียต่อปอดทำลายทารกในครรภ์นะครับจิตใจสังคมความสัมพันธ์เพศแย่ลงไปหมดดูแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีเลยนะอาจารย์ครับไม่มีอะไรดีเลยครับอาจารย์นะครับแต่ว่าคราวนี้อาจารย์เราก็เคยได้ยินว่ากัญชาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับบางรัฐเนี่ยก็มีการปล่อยให้ขายอย่างถูกนะฮะอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าใช้โดยทางการแพทย์อาจารย์กัญชานี่ใช้โดยทางการแพทย์ได้ด้วยเหรออาจารย์จริงๆได้บ้างได้บ้างนะครับเพราะว่าฤทธิ์จริงๆฤทธิ์กัญชาในส่วนที่ดีของเขาเนี่ยคือแก้ไอแก้อาเจียนหรือว่าลดความดันลูกตาหรือทำให้หลับได้อ๋อครับแต่ว่าเรามียาดีๆกว่านั้นตั้งเยอะนะครับที่จะแก้ไอระงับอาการไอนะครับมียาดีๆที่จะลดความดันลูกตาคนเป็นโรคต้อหินความดันลูกตาสูงเนี่ยนะฮะมียาดีๆตั้งเยอะแยะมียาขยายหลอดลมไม่ต้องไปใช้กัญชาไปขยายหลอดลมนอนไม่หลับก็มียานอนหลับไม่ต้องไปใช้กัญชาหรอกนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ในการรักษาเนี่ยในที่ใช้รักษาเนี่ยสมัยโบราณนู่นสมัยที่วิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ได้รุดหน้าหรือก้าวหน้าล้ำหน้าล้ำสมัยเหมือนในปัจจุบันครับก็ต้องใช้สมุนไพรพืชไปในปัจจุบันเนี่ยนะครับสมุนไพรพืชต่างๆก็เสื่อมลงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีการใช้อยู่บ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามียาที่เรียกว่าเป็นมีออกฤทธิ์เฉพาะครับ purify หรือว่ามีความบริสุทธิ์สูงกว่าเพราะเราไม่ต้องไปเสพกัญชาเพื่อที่จะขยายหลอดลมระงับปวดหรือว่าลดความดันลูกตาหรือว่านอนไม่หลับอะไรต่างๆอีกต่อไปแล้วนะครับงั้นจริงๆแล้วเราไม่ใช้แล้วนะครับเลิกไปตั้งแต่
เป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19แล้วนะฮะนี่ศตวรรษที่21แล้วอย่างนี้แสดงว่าบางรัฐที่ขายอยู่ในอเมริกาเองเนี่ยคนที่ไปซื้อนี่เขาก็ต้องชั่งน้ำหนักเองใช่ไหมอาจารย์ว่าจริงๆแล้วในทางเลือกเองเขาก็มียาตัวอื่นๆที่สามารถรักษาอาการได้เหมือนกันเลยแถมผลข้างเคียงก็น้อยกว่าด้วยถูกต้องเพราะเนี่ยจริงๆแล้วอีกอย่างคือมันควบคุมยากที่จะไม่ไปเสพติดเพราะว่าฤทธิ์รักษาเนี่ยมันนิดเดียวแต่ฤทธิ์อื่นๆมันเยอะมากฤทธิ์เสพติดนี่ก็ยิ่งหนักอาจารย์ครับกลับมาพูดถึงเรื่องของอาการโรคจิตนะฮะอาจารย์ครับหรือว่าโรคจิตเภทรวมไปถึงโรคอารมณ์สองขั้วในกรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองจากกัญชาแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์รักษาได้เหมือนกับคนที่เป็นโรคจิตเภททั่วไปหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วทั่วไปไหมอาจารย์คล้ายๆกันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าก็ต้องรักษาที่สาเหตุพวกโรคจิตเภทหรือพวกที่มีอารมณ์สองขั้วไบโพล่านะครับซึมเศร้าสลับกับแมเนียหรือสลับกับลื่นเลิงสุดขีดเนี่ยนะครับก็มักจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ผิดปกติในสมองก็ต้องไปให้ยาที่ต่อต้านความผิดปกตินั้นๆแต่เรื่องของกัญชาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เราก็ต้องหยุดยาเสพติดนั้นก่อนนะครับไม่ได้ไม่ใช่แค่กัญชาชนิดเดียวนะครับมียาเสพติดหลายอย่างที่ส่งผลเสียทำให้เราเป็นโรคจิตทางจิตเภทได้อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้มีหูแว่วประสาทร้อนนะครับการรับรู้ผิดปกติการรับรู้ผิดปกตินั่นคือเห็นภาพผิดปกติได้ยินเสียงผิดปกติไม่มีนึกว่ามีหรือว่าภาพมันบิดเบือนไปนี่ก็ต้องหยุดที่ตรงนั้นก่อนแต่การรักษาโดยรวมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือให้ยาประคับประคองแล้วก็หลังจากที่ลดอาการเลิกจากสารเสพติดนั้นแล้วอาการจิตเภทที่มีอยู่เนี่ยมักจะหายไปจะได้หายไปถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เป็นโรคจิตเภทตั้งแต่เด็กตั้งแต่นะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยโรคพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายนะครับเป็นเรื่องของพันธุกรรมเป็นเรื่องของสารเคมีไปครับเอาสุดท้ายครับอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของยาเสพติดชนิดนี้กัญชาแบบเดียวนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยนะฮะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงผลข้างเคียงของตัวยาเนี่ยมีแค่เสพติดธรรมดากับลงแดงหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่เชื่อว่ามันสามารถดำเนินไปจนถึงขั้นเป็นโรคจิตเภทได้เนี่ยอาจารย์ย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะฮะให้คนที่ได้ชมหรือว่าอย่างน้อยให้คนที่ได้ชมไปเล่าไปบอกต่ออาจารย์นอกเหนือจากมะเร็งปอดที่เป็นได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากภูมิคุ้มกันที่แย่ลงนอกเหนือจากสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางเพศแย่ลงไปนอกเหนือจากการตัดสินใจที่แย่ลงไปเนี่ยการเสพกัญชาในระยะเวลานานๆเนี่ยก็นำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าเป็นโรคทางจิตเภทได้โรคจิตเภทได้นะครับเพราะว่าเสพระยะสั้นก็มีอาการทางจิตอยู่แล้วเสพระยะยาวนี่เป็นโรคเลยเป็นโรคทางจิตเภทเลยนะฮะโรคทางจิตเวชเรียกว่าโรคจิตเภทเลยนะครับก็จะทำให้ต้องรักษากันไปอีกยืดยาวกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปรู้จักมันซะดีกว่าอย่าไปทดลองนะครับโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับข่าวแรกผ่านไปนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับข่าวนี้เป็นเรื่องราวดีๆครับอาจารย์สำหรับผู้พิการทางสายตานะครับที่ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยครับมีการพัฒนาทักษะสำหรับผู้พิการทางสายตานั่นเองนายชาญนครชัยครับผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับร่วมกับศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาหนังสือไทยจัดโครงการฝึกฝนผู้พิการดวงตาเนี่ยนะครับให้เขียนหนังสือรุ่นที่1ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับโดยพบว่ามีผู้พิการดวงตาและอาสาสมัครพี่เลี้ยงสนใจเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งก็จะได้เข้ารับฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆนะครับเช่นการฟังเพื่อจับใจความการเล่าเรื่องการฝึกฝนทักษะการเขียนและการทำแบบฝึกหัดและเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือพร้อมภาพประกอบด้วยตนเองได้โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มกุฏอรดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธิหุ่นแสวงและกาญจนาบุญนาคคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาร่วมเป็นวิทยากรนอกจากนี้ครับยังดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการทางสายตาและส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือมากขึ้นเช่นโครงการฝึกฝนผู้มีดวงตาพิการนะครับให้เขียนหนังสือโครงการพ่อแม่ลูกรู้จักอ่านเขียนทำหนังสือและโครงการมอบสมุดให้เด็กฝึกเขียนบันทึกตั้งแต่วัยเยาว์นะครับแต่ล่าสุดอาจารย์อันนี้อัปเดตไม่เกี่ยวกับเนื้อข่าวนะครับแต่นี่เป็นความชื่นชอบส่วนตัวล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมีนวัตกรรมตัวหนึ่ง
ยังไม่ได้นำมาเสนอให้คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะได้เห็นแล้วเป็นปากกา3มิติอาจารย์คือเป็นปากกาธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหมึกที่ทำให้เราเนี่ยเขียนอะไรก็แล้วแต่ออกมาเป็นก้อนๆได้นูนขึ้นมาได้อาจารย์ปรากฏว่าเขามีคนนำไปประยุกต์ใช้ครับอาจารย์ให้นำเอาปากกาตัวนี้ไปเขียนเป็นภาษาเบลสำหรับผู้พิการทางสายตาโอ้โหผมฟังแล้วดีมากเลยดีมากเลยภาษาเบลคือภาษาเบลนี่มันไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษที่นูนนะครับมันเป็นภาษาของเขาเลยเป็นครอบจักรวาลสำหรับผู้พิการทางสายตาไปเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกต้องครับอย่างที่ถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับตามปุ่มลิฟต์เราจะเห็นว่าปุ่มเลขหนึ่งเลขสองเนี่ยมันจะมีปุ่มๆอยู่มันจะมีปุ่มๆที่นูนๆอยู่มันเป็นภาษาเบรลซึ่งจะเอาไว้ให้คนตาบอดเนี่ยจะได้รับทราบว่านี่แหละคือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นที่เขาจะต้องการไปนะครับซึ่งเราก็อาจจะมีความนูนของพื้นถนนอยู่บ้างที่จะทำให้คนตาบอดเนี่ยทราบว่านี่คือฟุตบาทนี่คืออันตรายนี่คืออะไรต่างๆในประเทศที่เจริญแล้วนะครับก็จะมีแบบนี้ครบถ้วนนะครับครับคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของคำจำกัดความสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คำว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมอาจารย์ว่าจะต้องบอดสนิทคือมองไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าจริงๆแล้วคือมีปัญหาเรื่องการมองเห็นคือแทบจะมองไม่เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผู้พิการทางสายตาเหมือนกันจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องบอดสนิทนะครับจริงๆแล้วผู้พิการทางสายตาคือคนที่บกพร่องทางการมองเห็นนะครับซึ่งอาจจะเป็นตาบอดหรืออาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นเลือนรางหรืออาจจะมองไม่เห็นในบางจุดของลานสายตาเราเวลาเรามองลานสายตาเราสองตาเนี่ยนะครับเราจะเห็นทั้ง360องศานะครับบนล่างซ้ายขวาเห็นหมดแต่คนที่พิการทางสายตาบางคนนะครับตาไม่ได้บอดสนิทแต่บางจุดเนี่ยเป็นจุดดับเป็นจุดมืดนะครับมองไม่เห็นอาจจะเป็นด้านในหรือด้านนอกอะไรนะครับที่เขาจะมองเห็นได้น้อยกว่าปกติพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการพิการทางสายตาทั้งสิ้นเพราะเนี่ยคนที่พิการทางสายตาอาจจะมีทั้งบอดสนิทแล้วก็บอดไม่สนิทก็ได้หรือบอดบางส่วนก็ได้ก็อาจจะทำให้การมองเห็นเนี่ยไม่เท่ากับคนปกติแต่ส่วนคนที่ไปตรวจสายตาแล้วมีเขาจะมีชาร์ตให้อ่านใช่ไหมฮะเลข2เลข3เลขต่างๆไอ้พวกเซเนเรนชาร์ตเนี่ยเป็นชาร์ตพิเศษที่ให้ยืนห่างชาร์ตสัก20ฟุตแล้วก็อ่านเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสายตาชนิดหนึ่งแต่เป็นการตรวจแบบหยาบๆนะครับสำหรับคนที่ตาสั้นตายาวตาเอียงต่างๆนะครับค่ะอาจารย์คราวนี้อาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีการพิการทางสายตาบ้างก็บอกว่าเมื่อตาเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้โสตประสาทอื่นๆหรือว่าการได้ยินนะฮะการได้กลิ่นแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งดีกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งจะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเนี่ยให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันส่วนอื่นๆได้อันนี้จริงเท็จประการใดครับอาจารย์ผมคาดว่าน่าจะมีส่วนจริงนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเรามีประสาทสัมผัสหลายด้านนะครับเราได้ยินนะฮะทางหูเราเห็นภาพทางตานะครับเราได้กลิ่นทางจมูกเราได้สัมผัสถึงความร้อนความหนาวความนุ่มความขรุขระทางผิวหนังนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นประสาทสัมผัสของเราถ้าเกิดว่าเราดับไปสักประสาทนึงแน่นอนว่าประสาทส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องมีโฟกัสมากขึ้นที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆเหมือนทำงานหนักขึ้นเพื่อช่วยเหลืออย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ตาบอดแน่นอนว่าเขาต้องใช้หูมากกว่าปกติเขาต้องใช้สัมผัสมากกว่าปกติเขาต้องเอามือไปสัมผัสว่านี่คือแข็งนี่คือเลขอะไรนะแล้วเขาต้องใช้ไม้เท้าไปสัมผัสพื้นถนนว่านี่คือปากซอยนี่คือปากท่อนี่คือถนนคนเดินนี่คือถนนรถวิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าที่จะเขาต้องใช้ประสาทสัมผัสนั้นชดเชยทดแทนความพิการทางสายตาเขานะครับโอ้เพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านอื่นๆด้วยแต่ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยฮะอาจารย์เขามีการพัฒนาหลายทักษะหลายด้านเลยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ต้องพัฒนาด้วยเหรอก็คือการฟังเพื่อจับใจความเนี่ยอาจารย์ครับจริงๆแล้วใช่ครับเนื่องจากว่าจริงๆมันมีแอปอีกแอปหนึ่งที่ยี่เต๋อบอกว่ามีปากกานะครับมันมีแอปอีกแอปหนึ่งคือว่าเป็นแอปอ่านหนังสืออันนี้คงจะเคยได้ยินนะฮะว่าเขาให้เด็กหรือให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยอ่านนิยายเป็นเล่มๆเลยนะครับเป็นเล่มๆให้คนตาบอดฟังโดยการที่เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลฉันอ่านบทนี้ฉันอ่านบทนี้พอคนตาบอดอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ก็กดเปิดฟังเอาหูฟังมาฟังก็จะมีคนอ่านให้ฟังแต่ว่าเขาไม่ได้อ่านให้ฟังเรียลไทม์หรือนาทีนั้นก็อ่านให้ฟังเก็บอัดเทปไว้เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็โหลดมาได้ดาวน์โหลดมาได้นี่ก็จะสังเกตว่าเขาต้องใช้ประสาทสัมผัสหูเนี่ยมากกว่าคนปกติแล้วเขาต้องพัฒนา
หูของเขาเนี่ยให้มันเทียบเท่ากับตาด้วยนะครับเราเห็นภาพเราเห็นรูปภาพว่าอันนี้สีเขียวสีแดงเรานึกภาพออกจะทำอย่างไรให้ได้ยินแล้วเห็นภาพเดียวกับคนที่ไม่มีสายตาพิการนะครับอันนี้ก็ต้องพัฒนาการถึงการอับการจับใจความตลอดจนการสร้างภาพจากข้อมูลที่ได้นะครับเพื่อให้ตรงกับความจริงที่สุดโอ้โหนะครับอันนั้นก็คือความน่าสนใจของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์ครับครับแล้วอย่างนี้ฮะอาจารย์หลายคนเนี่ยเขามองว่าหลังจากทำกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูทักษะหลายด้านเลยของผู้พิการทางสายตาอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้ากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีการจัดขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาไม่ว่าจะเป็นการฟังจับใจความการเล่าเรื่องนะฮะการฝึกฝนทักษะการเขียนรวมไปถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วก็เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนเนี่ยนะครับน่าจะช่วยเหลือให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับคนปกติถูกต้องมากยิ่งขึ้นแน่นอนเลยครับตลอดจนอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นก็คือทักษะเรื่องของการจดจำจดจำนะครับการความจำเนี่ยเป็นทักษะนะครับคือทักษะคือพรแสวงหรือฝึกกันได้นะครับเราสามารถที่จะฝึกให้เรามีความจำดีได้โดยการที่จะจัดลิ้นชักรกๆในสมองเราเนี่ยให้มันเป็นระเบียบหน่อยนะครับเวลาที่จะดึงออกมาจากสมองจะได้จำจะได้ดึงออกมาได้ง่ายๆเพราะว่าคนทำไมคนตาบอดต้องจำฮะต้องจำเพราะว่าเขาต้องจำมากคนปกติเพราะว่าเขาต้องระลึกได้ว่าของเขาวางที่ไหนบ้านของเขาเส้นทางเป็นอย่างไรโรงเรียนมีอะไรอยู่ข้างซ้ายข้างขวากลิ่นอาหารอันนี้อยู่ที่ไหนถ้าได้กลิ่นอาหารนี้แล้วคืออะไรนะฮะได้กลิ่นแอร์ได้ความเย็นของแอร์นี่คือห้างครับห้างสรรพสินค้างั้นต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องมีทักษะต่างๆที่จะต้องมาเสริมนะครับเพื่อที่จะทำให้คนตาบอดเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดจริงฮะอาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องความจำขึ้นมานี่ผมก็นึกภาพออกเลยฮะอาจารย์ปกติแล้วเรามองเห็นมันก็จำง่ายใช่ไหมอาจารย์สมมติว่าผมจำว่าขวดน้ำขวดนี้อยู่ข้างหน้าผมใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ใช้ภาพจำแต่ว่าเขามองไม่เห็นนี่ฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องไปใช้กลิ่นใช้สัมผัสเพื่อบอกใช่ไหมฮะอาจารย์เพื่อจะได้จำได้ใช่ฮะเขาต้องรู้ว่าขวดน้ำแบบนี้นะออกนี่เป็นขวดน้ำขนาดวางนี่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำใสนะฮะน้ำที่น้ำธรรมดาครับไม่น่าจะเป็นขวดน้ำอัดลมไม่น่าจะเป็นขวดน้ำชาเกลือแร่หรือน้ำผลไม้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีทักษะในการจดจำต่างๆชีวิตประจำวันมากกว่าคนปกติมากๆเลยนะครับโอ้นี่แหละคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับถึงแม้ว่าครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็มองเป็นเรื่องของการฝึกให้เขียนหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตาแต่เชื่อว่าทักษะต่างๆที่รวมเข้าไปอยู่ในโปรแกรมหรือว่าโครงการนี้เนี่ยนะอาจารย์รู้แล้วแต่จะเสริมสร้างทักษะให้กับผู้พิการทางสายตาที่จะให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดนะครับอาจารย์ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับข่าวนี้เป็นข่าวแรกที่ใช้เปิดรายการครับอาจารย์เรื่องราวของคุณผู้หญิงณตอนนี้ อาจารย์มีหลายกลุ่มหลายคนนะครับผมเห็นเยอะเลยทีเดียวนะอาจารย์ที่ใช้มีดโกนใบหน้าเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยนะครับเนียนขาวกระจ่างใสครับอาจารย์ครับเขาบอกว่ามีสตรีนะครับที่นิยมหันมาใช้ได้เนี่ยนะครับปั่นขนอ่อนตามใบหน้ากันมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จำได้ว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหมั่งหมิงนะฮะแต่เขาบอกว่าบางรายงานเขาบอกว่าสมัยนี้ครับบางคนเนี่ยถึงกับโกนหน้าให้เหมือนกับผู้ชายโกนหนวดเคราเลยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับทางด้านการเสริมสวยบางท่านเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้ดูเป็นสาวมากยิ่งขึ้นบรรณาธิการนิตยสารแห่งหนึ่งครับให้ความเห็นว่าสาเหตุที่ใบหน้าของพวกผู้ชายไม่ค่อยมีริ้วรอยเหี่ยวย่นก็เนื่องจากเขาเนี่ยทำให้ผิวหน้าเก่าหลุดลอกออกเมื่อเวลาโกนนะครับทั้งยังไปกระตุ้นให้สร้างผิวหนังชั้นใหม่ขึ้นแทนนี่รวมถึงช่างเสริมสวยผู้มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอนครับให้ความเห็นว่าการโกนเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นให้คอลลาเจนสร้างผิวพรรณขึ้นใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการชะลอความแก่ด้วยเพราะมันจะกำจัดผิวหนังเก่าออกไปและเกิดผิวใหม่ขึ้นมาแทนนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังกระตุ้นเพื่อลบรอยเหี่ยวย่นและลดขนาดรูขุมขนด้วยแต่ทางแพทย์เสริมสวยนะครับกล่าวว่าจะต้องระมัดระวังในการใช้นะฮะรวมไปถึงอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะการโกนเนี่ยอาจจะค่อนข้างทำให้ผิวหนังเนี่ยหยาบกร้านนะครับโอ้โหแต่ว่าเรื่องของการโกนหนวดอันนี้พูดกันแบบแมนแมนนะฮะอาจารย์ครับปกติแล้วผมก็ไม่สามารถโกนได้ทุกวันนะอาจารย์เพราะว่ารู้สึกมันก็จะมีครับผมว่าภาษาไทยก็น่าจะมีเหมือนกันฮะภาษาอังกฤษเรียก razor burn ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับเป็นรอยอักเสบจากการใช้มีดโกนเนี่ยนะอาจารย์ครับจริงๆนะถูกต้องฮะการโกนหนวดเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นพยันอันตรายต่อผิวหนังมากกว่าที่จะเป็นการกระตุ้นทำให้การสร้างเซลล์ใหม่นั่นก็คือว่าน่าจะเป็น
แง่ร้ายมากกว่าแง่ดีนะฮะแง่ลบมากกว่าแง่บวกมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามโชคดีว่าคุณผู้ชายเขาไม่โดนมากเพราะในปัจจุบันมันมีครีมโกนหนวดที่จะทำให้การโกนหนวดเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็คิดว่าก็ถูกนะฮะว่าการแน่นอนครับการโกนหนวดเนี่ยนะครับมันทำให้ผิวหนังเนี่ยบางลงบางส่วนเพราะมันก็ไม่ใช่โกนแค่หนวดแต่มันโกนเอาส่วนที่เราเรียกว่าเคราตินหรือว่าหนังกำพร้านะผิวหรือขี้ใครเนี่ยออกมาด้วยเรียกง่ายๆว่าหนังหน้าได้ไหมอาจารย์ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์แต่เป็นคำร่วมสมัยที่อาจจะนำพาไปอีกทางมากกว่าหนังหน้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงนะครับการโกนหนวดเนี่ยมีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงแม้ว่าเราโกนทุกวันมาเป็นเวลาหลายสิบปีเรายังมีบางวันเราบาดเลยมีบาดมีเกิดแผลเลยนะครับตลอดจนยังไม่รวมถึงการติดเชื้อนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมีดโกนที่ไม่สะอาดพอก็เป็นสิ่งสกปรกทำให้เกิดเราเป็นสิวอักเสบต่างๆได้ครับนั่นจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำคุณผู้หญิงว่าอันเนี้ยอย่าไปเชื่อนิตยสารเขาเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายวิธีที่นุ่มนวลกว่าการโกนหนวดการโกนหนวดเนี่ยเอามีดไปโกนหนวดเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับเนื่องจากว่าข้อที่หนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะโกนได้ทุกซอกหรือของใบหน้านะครับเราโกนได้เฉพาะรอบปากกับคางเท่านั้นเองนะครับส่วนของซอกจมูกรูจมูกใต้ตาเนี่ยเราโกนไม่ได้นะครับก็จะอันตรายนะครับก็เรามีวิธีอื่นๆเยอะแยะเลยที่เต๋อถามว่าเลเซอร์ได้ไหมเลเซอร์ก็ได้จริงๆก็เลเซอร์ก็ได้เป็นวิธีหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้บ่อยๆนะครับมีอื่นๆตั้งมากมายอะไรครับล้างหน้าธรรมดานี่แหละล้างหน้าธรรมดาที่เราใช้กันอยู่นะครับเราอาจจะมีการสครับบ้างสครับก็คือมีเม็ดต่างๆที่จะไปทำใหมีเม็ดเล็กๆมีกรดมีทรายนิดนึงในน้ำยาล้างหน้าเนี่ยทำให้หน้าของเราเนี่ยมีการลอกถูเอาส่วนที่เป็นเคราตินหรือที่เป็นขี้ใครออกไปได้ดีขึ้นหรือนะครับเขาก็จะมีการหมักพวก TCA หรือกรดบางๆกรดบางๆเขาเรียกว่า chemical peeling คือการลอกหน้าโดยใช้สารเคมีบางอย่างนะครับซึ่งไม่ได้เป็นสารเคมีอะไรมากมายหรอกก็คือกรดที่เกิดจากน้ำส้มกรดที่เกิดจากอะไรเงี้ยนะครับที่กรดผลไม้ต่างๆนี่ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยถัดผิวทำให้ผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยลอกหลุดไปได้ดีขึ้นอย่างนี้เห็นผลชัดเจนกว่าอันนี้ได้เหมือนกันแล้วก็บางผลอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ทั่วหน้าได้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับไม่มีความเสี่ยงของการที่ถูกมีดบาดเลือดไหลต่างๆนะครับครับอาจารย์อ้าวอย่างนี้อาจารย์เนี่ยบอกว่าไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าในกรณีของคุณผู้หญิงเองถ้ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าทดลองไปเรียบร้อยแล้วโดยปกติเราก็จะพูดกันเสมอว่าคุณผู้ชายมักจะมีผิวหน้าที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงนะอาจารย์แต่ว่าคุณผู้หญิงเองเนี่ยผิวก็บอบบางนิ่มกว่านุ่มนวลกว่าอยู่แล้วแล้วไปโกนแบบนี้เนี่ยอาจารย์ขนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่อาจจะไม่ได้โดนบาดเองก็ดีนะฮะอาจารย์จะทำให้ผิวมีอาการแห้งหรือว่ากร้านอย่างนี้ไหมอาจารย์จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเราโกนถูกวิธีนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปโกนลึกอะไรนะถ้าเราโกนถูกวิธีแต่ว่าก็ต้องเลือกหน่อยเพราะว่าตัวน้ำหอมหรือตัวครีมโกนหนวดเนี่ยนะครับอาจจะมีสารแพ้ได้แล้วก็ต้องเลือกที่เขาเขียนว่า sensitive skin หรือว่าผิวหนังที่บอบบางเลยนะครับเพราะมันมีผิวหนังของคนเรามีหลายประเภทครับมีหนังมันนะครับหนังแห้งผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายครับนะฮะก็ล้วนแล้วแต่ที่เราต้องเลือกใช้เป็นคนๆไปทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยวันนี้ผมขอเถียงนิดนึงนะฮะว่าผู้ชายจริงๆไม่ได้มีริ้วรอยน้อยกว่าคุณผู้หญิงหรอกเพราะว่าในเนื้อข่าวบอกว่าที่เขาบอกว่าไม่ค่อยมีริ้วรอยเหี่ยวย่นเนี่ยเพราะว่ามักจะกลนหนวดแล้วก็เลยทำให้ผิวหนังที่เป็นเซลล์เก่าๆหลุดลอกออกไปเลยไม่มีริ้วรอยอันนี้ไม่จริงผมนี่มาเต็มแล้วครับใช่ไม่ได้จริงๆนะตรรกะเริ่มตรรกะก็ผิดแล้วผิดแล้วตรรกะคือว่าผู้ชายเนี่ยมีริ้วรอยน้อยกว่าผู้หญิงจริงไม่จริงไม่จริงผู้ชายนี่ก็มีริ้วรอยพอๆกับผู้หญิงแหละเผลอๆจะมากกว่าด้วยเนื่องจากว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดริ้วรอยลึกๆเลยนะก็คือความเครียดบุหรี่แล้วก็สุราพักผ่อนน้อยแสงแดดพวกนี้ล้วนแล้วแต่ผู้ชายมักจะไปสัมผัสกับมันเยอะกว่านะครับส่วนเรื่องของคุณผู้หญิงก็ดูแลผิวกันไปมอยส์เจอไรเซอร์เครื่องประเทืองอะไรนะฮะประทินผิวใช่ไหมฮะความชุ่มชื้นครีมต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นอาหารผิวหนังอยู่แล้วผู้ชายก็ไม่ค่อยแตะหรอกนะฮะก็มีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่ไปที่เครื่องสำอางต่างๆเหล่านี้มัน
ได้นำมาใช้ในผู้ชายแค่บางคนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอเถียงแหละนะฮะว่าไม่จริงหรอกผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีผิวหน้าที่มีริ้วรอยน้อยกว่าคุณผู้หญิงและก็การโกนหนวดบ่อยๆก็ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะคุณผู้ชายไม่ได้โกนหนวดทั้งหน้าจริงครับเนี่ยเขาโกนหนวดเฉพาะเหนือปากกับตรงคางแล้วก็ตรงคอเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าถ้าผิวหนังของเรามันจะเหี่ยวมันจะย่นไปก็เป็นไปตามวัยหรือว่าเราไป expose หรือไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มาทำลายผิวหนังเรามากกว่าคนปกติเช่นแสงแดดนี่เองนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแสงเรื่องของการตากแดดด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าความเชื่อแบบไหนเป็นเรื่องจริงพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ทำแล้วดีทำแล้วไม่ดีอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้สำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะโกนใบหน้าเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยเนียนขาวกระจ่างใสอาจารย์ก็ไม่แนะนำครับนะครับอาจารย์3ข่าวผ่านไปครับช่วงหน้ากลับมาช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมโฮมแคร์ของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ป่วยโรคสมองอักเสบนั่นเองนะครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ